คือชมหน้าของเพชรสายฟ้าส.สมหมายครับจากร้อยเอ็ดแม่เจ้าตัวเรียกโอ้โหแม่แข้งยาวจริงๆครับเพชรสายฟ้ารูปร่างดีนะครับเป็นนักมวยที่หน่วยก้านรูปร่างดีครับเพชรสายฟ้าแม่สวยครับวางแข้งขวาเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ครับเจอลูกวีลูกบดเข้าไปครับต้องชิงได้จังหวะต้องฉายบ้างครับสายยาวๆครับจังหวะฝีมือนั้นเพชรสายฟ้าอยู่แล้วนะครับขณะที่มาฮานี่แม่เดินอ้าวนั่นแหละครับมีปัญหาแล้วโอ้โหหัวไหล่ครับดูครับโอ้โหจังหวะต่อยขวาเลยครับดูครับไหวหรือเปล่าครับเข้าก๊อกใส่เองครับดูครับโอ้โหหลุดแล้วใส่เองครับแม่ยังก็หุ่นยนต์แล้วครับนี่ครับคนมันเคยหลุดนะครับโอ้โหยุ่งเลยครับมาฮาก็เห็นแล้วนะครับแม่แล้วลุยเลยครับดูครับเพชรสายฟ้าแกก็สู้จริงๆครับโอ้โหหัวใจเพชรจริงๆครับเพชรสายฟ้าแม่ดูจังหวะครับดูจังหวะของมาฮาฟาดิลี่ครับเดินลุยเดินเบียดเดินใส่เลยครับมีปัญหาเลยครับไหล่ขวาแล้วเป็นข้างถนัดซะด้วยสิครับนี่ครับดันไปดันมาฟัดไปฟัดมาเด็กต้องระวังอีกนะครับโอ้โหนั่นแหละครับดูแล้วก็เจ็บแทนเสียวแทนครับดูครับพยายามซ่อนอาการเอาไว้นะครับทางด้านของเพชรสายฟ้านั่นแหละครับเอาขวาต่อยเลยครับดูครับต้องใช้แข้งใช้เข่าเยอะๆครับไปใช้หมัดขวาเดี๋ยวหลุดอีกครับอ้าวครับยังตีสองได้ครับดูหัวใจของนางครับแม่น่ารักจริงๆครับเพชรสายฟ้าเจ้าแปะยิ้มของเพื่อนๆแหละครับก็กัดฟันโอ้เจอลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับไม่ไหวครับโอ้โหนอนนิ่งเลยครับไม่เป็นไรครับอันตรายครับพะวงหลายเรื่องนะครับแม่พะวงหลายด้านแล้วครับแบบนี้ครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้ดูจังหวะไหนครับนี่ครับไปจั่วลมอย่างนี้ครับไปจั่วลมก่อนนี้ครับครั้งแรกไม่โดนครั้งที่2ก็ไม่โดนครับครั้งที่3วืด3ครั้งครับหลุดเลยครับถ้าแฟนๆดูภาพช้าอย่างต่อเนื่องนี้3ครั้งนะจ่อจ้วงหมัดแล้วไม่โดนนะครับโอ้แล้วพยายามฝืนตัวเองใส่เข้าได้นะครับโอ้โหนึกแล้วเจ็บจี๊ดแทนเลยครับคุณมานุชครับและนี่ครับหมัดตัดลำตัวครับโอ้โหโดนเข้าไปครับก็อย่างที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับพะวงหลายอย่างนะครับสมาธิไม่มีพอโดนไปแล้วก็สาวจากโมร็อกโกครับมาฮาฟาดิลีเอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์เพชรสายฟ้าส.สมหมายในยกที่ 2